วันนี้เรามีเมนูไทยทีนามะวิธีทำเริ่มจากใส่วิปปิ้งครีมลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เนยสดคนจนเนยละลายแล้วปิดไฟใส่ดาร์กช็อกโกแลตตามด้วยใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นชาไทยสูตรคีโตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพใส่เจลาตินละลายน้ำคนจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมเซตตัวดีจัดไทยทีนามะใส่ภาชนะโรยด้วยผงชาไทยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2565